องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาบ่ายวันนี้ณทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาครั้งที่8โดยมีนายพินันจันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการจัดสร้างเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและติดตามการดำเนินการสร้างพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2554และจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดเทพประธานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโดยพระพุทธเมตตานี้มีหน้าตักกว้าง29เมตรสูง45เมตรสร้างด้วยแร่นิลรัตนะทั้งองค์คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2560สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนจัดสร้างได้ที่อาทิกระทรวงมหาดไทยจังหวัดต่างๆกรมประชาสัมพันธ์วัดเทพประธานอำเภอสอยดาจังหวัดจันทบุรีหรือนำเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสอยดาวหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0851148900 0892153455และ0816219797061 621 9797 ขอเชิญ